بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺที่วันนี้พวกเราได้มารับฟังเรื่องราวของอัลอิสลามซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมที่จะเข้ามากันหลงกันเนี่ยเพราะว่าบอกให้เลี้ยวพอเข้ามาเขาว่าให้เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายแล้วให้นับซอยที่สามซอยที่สามปุ๊บแล้วผมก็ถามว่าไอ้ซอยมันอยู่ซ้ายหรือขวาเขาก็บอกว่าซ้ายซ้ายไอ้ซ้ายมันไม่มีซอยมันมีแต่ขวาพอมาได้ซอยที่สองผู้ยังรู้ฟ้าดินเห็นอู่รถนั่นใช่เลยรถเต็มไปหมดเลยเขาว่าโชเฟอร์เราก็ตามใจเหมือนกันมุดเข้าไปเลยแล้วก็เคยเห็นเวลาเข้าผิดแล้วเข้าเป็นขบวนไหมมันไม่ใช่คันเดียวเนี่ยไอ้นุ่มก็ต่อแถวกันมาก็ต้องลงไปบอกว่าถอยเถอะความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันจะต้องอยู่อีกซอยหนึ่งซึ่งจะเป็นหัวข้อวันนี้ความจริงแหละเข้าใจยังพี่น้องครับเวลาเราไม่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะอย่างที่เห็นเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยหัวข้อวันนี้ความจริงมันก็คือความจริงแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงถ้าแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เรารู้แล้วเนี่ยพี่น้องครับหน้าที่เราเนี่ยถอยไม่ถอยถอยต้องยอมรับกับความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยคำว่าความจริงเนี่ยพี่น้องครับภาษาอาหรับเนี่ยจะเรียกว่าอัลฮักกุนะครับหรือฮักอุนเอาละนั่นเป็นภาษาอาหรับ แมวดุนะแมวกัดเดี๋ยวเสียโฉม ในอัลกุรอานนะพี่น้องครับคำว่าอัลฮักนะครับที่ว่าอะไรบิลฮักเกาะเวลาจะลงใช่ไหมอัลฮักนะครับในอัลกุรอานจะมีคำว่าอัลฮักหรือฮักกู้เนี่ยนะครับประมาณ283คำว่าอัลฮักเนี่ยแต่ว่าความหมายนี่จะแตกต่างกันออกไปที่แปลว่าความจริงเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าความจริงในทุกอะไรนะในทุกคำในอัลกุรอานความหมายจะแตกต่างกันออกไปบางครั้งเนี่ยคำว่าอัลฮักเนี่ยที่บอกว่าแปลว่าความจริงเนี่ยบางครั้งก็หมายถึงคุณลักษณะหรือนามชื่อของอัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมนะอัลฮักเนี่ยเป็นชื่อของอัลลอฮ์นะอับดุลฮักแต่บ้านเราไม่ค่อยใช่ไหมบ้านเรานี่ไม่ค่อยใช้แต่อาหรับนี่จะใช้อิสมาอิสมีอับดุลฮักชื่ออับดุลฮักเพราะอัลฮักนี่เป็นนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเอาไปใส่ชื่อเราก็ต้องใส่คำว่าอับดุลก็คือเป็นบ่าวของอัลฮักนะครับและบางครั้งเนี่ยพี่น้องครับอัลฮักเนี่ยจะมาในความหมายเนี่ยที่บรรดานักมุฟัสซิรินได้อธิบายก็คือนักอรรถาธิบายอัลกุรอานเนี่ยจะบอกว่าอัลฮักนั้นก็บางครั้งแปลว่าสัญญาก็ได้วะอีดสัญญาบางครั้งแปลว่าสัจธรรมบางครั้งแปลว่าสิทธิไปละเมิดฮักเขาเคยได้ยินไหมไปละเมิดฮักเขาอะฮักกุลอาดัมเข้าใจยะเอาละภาษาชาวบ้านที่พี่น้องจะใช้กันเยอะก็คืออย่างมันฮักกุลลอฮ์ฮักกุลลอฮ์ก็คือสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราไปละเมิดสิทธิ์ประมาณอย่างเงี้ยที่เราใช้กันบางครั้งจะใช้คำว่าสิทธิได้
บางครั้งจะใช้คำว่าอัลกุรอานได้อัลฮักในที่นี้ในอัลกุรอานนี่บางครั้งแปลว่าเอ้ยอัลฮักในอัลกุรอานก็คืออัลกุรอานบางครั้งอัลฮักนี่แปลว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ก็ได้และบางครั้งอัลฮักก็คือความจริงพี่น้องเห็นไหมว่าความหมายคำว่าอัลฮักนั้นมันจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ต้นประโยคแล้วแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงมาแล้วก็ให้นบีได้อธิบายแบบไหนเราก็ต้องไปดูประโยคมันว่าจะเอาอะไรพี่น้องครับถ้าเราไปดูคำว่าไอ้ความจริงโอ้โหยุงเพลินขอเวลาเกาแว็บมันจริงๆแล้วกัดไอ้ตรงหนังหนาๆ นี่นะโอ้โหที่ส้นพี่น้องเอ้ยมันจี๊ดมันจี๊ดโอ้โหเชื่อละเชื่อละบางคนบอกว่ายุงเยอะนะอาจารย์เชื่อละที่แรกบอกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพี่น้องครับเราไปดูสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอัลฮักนี่ก็คือบาติลก็ในเมื่อสัจธรรมความจริงสิ่งที่ตรงกับมันก็คืออะไรการโกหกนะหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องความจริงกับความที่มันไม่ใช่ความจริงก็คือบาติลนะหรือความเท็จนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตก่อนพี่น้องบาฮายโอ้ไม่ออกเดี๋ยวนะสักครู่โอ้โหขอโทษนะครับขอโทษนะครับขออนุญาตทายาแป๊บกัดกันคออ่ะพี่น้องครับอัลฮักนะครับอัลฮักแปลว่าความจริงและคำที่ตรงกันข้ามกับมันก็คือบาติลก็คือความเท็จดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลอิสรออายะที่81ที่อัลลอฮฺบอกว่ากุลยาอัลฮักวะซะฮักอัลบาติลพี่น้องจะได้ยินกันบ่อยผู้รู้หลายๆคนเวลาบรรยายศาสนาก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่ากุลยาอัลฮักมูฮัมหมัดจงกล่าวถ้าความเท็จมาเอ้ยถ้าความจริงมาความเท็จก็มาลายเราเคยฟังกันมาแล้วพี่น้องครับถ้าความจริงมาเนี่ยความเท็จมันต้องมาลายไปถ้าเราไปดูอีกในซูเราะห์ยูนุสอายะที่32อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อีกว่าฟะมาซาบะดัลฮักอิลลัดดอลาลมันจะมีอะไรอีกล่ะถ้าความจริงมาแล้วเนี่ยถ้าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือความหลงผิดเท่านั้นเองถ้าความจริงมันมีความไอสิ่งอื่นที่มันจะมาในเรื่องเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ใช่ความจริงแล้วมันเป็นความเท็จที่อัลลอฮ์บอกก็คือความหลงผิดนั่นเองฉะนั้นสรุปได้ว่าอัลฮักมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือที่อัลลอฮ์ได้คือทั้งความจริงและความเท็จเนี่ยผู้ที่สร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีความชั่วอะไรต่างๆนานามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้พวกเราได้แยกแยะนะแยกแยะในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมอันไหนสัจธรรมใช่ก็คือใช่อันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พี่น้องครับบางครั้งเนี่ยผมให้พี่น้องได้มองภาพก่อนบางครั้งนี่สมมุติเรารู้เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเรารู้เรื่องเนี่ยเรื่องจริงมันเป็นอย่างเนี้ยหลักฐานอย่างเนี้ยแต่ว่าบรรดาคนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งที่เราบอกว่าเนี่ยเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้หลักฐานมันมีอย่างนี้แต่บางครั้งไอ้ที่เราพูดเรื่องจริงมันจะไปทำลายผลประโยชน์ของอีกหลายๆคนเนี่ยแน่นอนเหลือเกินพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นจะช่วยกันกบเรื่องจริงต้องช่วยกันกบสิเพราะไม่งั้นมันจะไปทำลายอะไรผลประโยชน์ของเขาบางครั้งเราพยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะบอกแต่ดูเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายผิดก็ไม่เป็นไรแต่พี่น้องอย่าลืมนะว่าวันเนี้ย
เราอาจจะไม่สามารถที่จะพูดเรื่องจริงให้เป็นเรื่องจริงได้ไม่เป็นไรแต่ในวันกิยามะห์ทุกคนจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นแหละเรื่องจริงจะมากันละไม่ว่าเขาจะสุมหัวทำลายเรื่องจริงยังไงก็ตามวันนี้อาจจะแพ้ท่านอาจจะแพ้พวกท่านหรืออาจจะแพ้คนบางคนที่เขามีอำนาจมีเงินตามีศักดิ์ศรีเราพูดอะไรทั้งที่เรื่องจริงแต่เขาพยายามกบเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเขาเชิญอยากทำอะไรเชิญไม่เป็นไรแต่วันนี้หน้าที่ของเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่สภาพไหนก็แล้วแต่พี่น้องจำไว้ว่าเราต้องพูดเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนาถ้าเราไปดูในอัลกุรอานถ้าเราไปดูในหะดีษกุรอานมีถึง283อายะห์ด้วยกันที่พูดถึงเรื่องความจริงที่เกี่ยวกับอัลฮักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนามชื่อของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอัลฮักมิรร็อบบิฮิมอะไรนะความจริงนั้นมาจากพระเจ้าของพวกเขาอะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูในหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของความจริงเลยมั้ยมีพูดไปเยอะด้วยพูดไปเยอะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้พี่น้องได้รับทราบเราไปดูก่อน มีรายงานจากท่านอบีซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันท่านอบีซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่าลายะฮกิรันนะอะฮะดุกุมนัฟซะนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ดูถูกตัวเองนะพี่น้องดูไว้นะหะดีษนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำตามไปว่าเขานี่ดูถูกตัวเขาเองตั้งแต่ในดุนยาแล้วเขานี่ดูถูกตัวเองตั้งแต่ในดุนยาแล้วเนี่ยหมายถึงว่านบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดอย่าได้ดูถูกหรือเหยียดหยามตัวเองซอฮาบะห์พอได้ยินกอลูยารอซูลุลลอฮ์ไกฟะยะฮกิรุอะฮะดุนานัฟซะท่านรอซูลเอ้ยใครกันล่ะที่มันจะดูถูกตัวเองมีด้วยเหรอเพราะว่ามนุษย์นี่แน่นอนเห็นไหมมีแต่จะพูดถึงเรื่องดีๆนะไม่มีใครมาพูดหรอกโอ้โหเมื่อวานกูอย่างเลวเลยมีไหมในโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยลงแต่เรื่องดีๆฉันทำไอ้นั่นฉันทำไอ้นี่ใช่ไหมเรื่องไม่ดีมีใครลงไหมฉันเนี่ยโอ้ยังอายเลยฉันไปทำอะไรมาอุ้ยฉันไปทำชั่วมาเห็นไหมแต่อิสลามก็ให้ปิดบังอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีความใครจะทำชั่วอะไรก็ต้องปิดบังอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ไปเปิดเผยนะแล้วก็ขอตบัดตัวกับอัลลอฮ์ไปเอาแหละฉะนั้นเวลาซอฮาบะห์ถามว่าใครล่ะมันที่มันจะดูหมิ่นดูถูกตัวเองเหยียดหยามตัวเองนบีก็บอกว่าไอ้คนที่มันจะเหยียดหยามตัวมันเองก็คือนบีบอกว่ายะรออัมรอนลิลลาฮิอะลัยฮิฟีฮิมะกอลก็เวลามันเห็นเรื่องราวของศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเวลามันได้ยินได้ฟังอะไรเนี่ยนะฟีฮิมะกอลนะถูกวิพากษ์วิจารณ์พอเขาพูดเรื่องศาสนาเรารู้แหละว่ามันไม่ถูกแต่อยู่ในวงแหละเออเฉยทั้งที่เรามีกำลังที่จะชี้แจงได้แต่ไม่เอาเดี๋ยวทะเลาะกันไม่เอาเฮ้ยไม่เอาเราบอกเขาฟังกันให้ดีนะฟังกันให้ดีโลกสวยฟังกันให้ดีฟังกันให้ดีเวลาได้ยินว่าเขาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนอะเฮ้ยไอ้นั่นทำไปเถอะเฮ้ยไอ้นี่เอ้ยนุ่นโอ้ยผู้รู้เขาว่านบีนะว่าอย่างหนึ่งแต่อุลามะบางคนก็ว่าอย่างหนึ่งไม่ตรงกับนบีเวลาเราบอกว่านบีทำอย่างนี้เรารู้มาว่านบีทำอย่างนี้แต่อุลามะคนนั้นอุลามะคนนี้อุลามะคนนั้นเต็มไปหมดเลยผู้รู้เสร็จแล้วก็มาตั้งกฎกติกาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เอ้ยเขาก็ไม่รู้เอ้ยทั้งที่เรารู้ว่านบีนะบอกว่ายังไงอัลลอฮ์ว่าอย่างไรนบีบอกซุมมาลายะกูลูฟีเพราะเขารู้เนี่ยแต่เขาไม่พูดอะไรเลยนะนิ่งไม่อยากให้ทะเลาะกัน
พูดไปเดี๋ยวก็มันหาว่าเราแรงเดี๋ยวจะมีปัญหาเขาไม่ได้ให้เราเนี่ยไปด่านะพี่น้องนะให้เข้าใจตามนี้แต่ต้องชี้แจงกับว่าเอ้ยเรื่องที่ท่านทำนะมันไม่ถูกมันไม่ถูกด้วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ไปก่นด่าพ่อแม่เขาอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ก็ผิดแต่ให้ชี้แจงว่าอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกนะพิธีกรรมเรื่องราวอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องชี้แจงเข้าไปนบีบอกแต่เวลาได้ยินเรื่องอะไรแล้วนิ่งเฉยเป็นไก่กินหนังติ๊กอ่ะไก่ตายอ่ะงงบางทีบางคนนี่เรียนมาดีนะบางคนนี่เรียนมุกอบางคนจบไคโรบางคนจบนั่นจบนี่กันแต่เวลามีเรื่องอะไรราวผิดๆไม่เอาไม่เอาอย่าไปพูดไม่เอาไม่เอาพี่น้องครับไอ้ที่เขาไม่ให้ไปพูดนะไม่ให้ไปพูดเรื่องส่วนตัวของเขาเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าไปพูดเรื่องของเขาเนี่ยลูกเขาเป็นอย่างนั้นไม่คุ้มหิญาบเขาอย่างนั้นในบ้านเขามีไอ้ยาอันนี้ไม่ให้ไปพูดเคยเห็นมนุษย์ป้าไหมคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีป้าข้างบ้านไม่ค่อยพอใจคดีนี้ยังคดีนี้ไหมมันมีย่งเรื่องชาวบ้านเขาอย่างเนี้ยไม่ได้อย่างเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่ให้พูดไม่ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาเขาจะผิดอะไรไม่ต้องแต่ถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยในหะดีษบอกอย่ารออัมรอนลิลละเขาได้เห็นได้รับทราบเรื่องราวของศาสนาแต่ไม่ใช่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยไม่ให้ไปพูดถึงแม้ว่าเขาจะผิดนั่นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเตือนก็เตือนกันลับๆแต่ถ้าเรื่องศาสนาต้องเตือนเลยเอาแหละซุมมาลายากูลูฟีเขาไม่พูดอะไรเลยเงียบอย่างเดียวนะเงียบไม่เอาเดี๋ยวทะเลาะกันเอ้ยยิ่งบางคนเนี่ยพี่น้องเอ้ยยิ่งมีธุรกิจด้วยยิ่งอันตรายเลยผมเห็นมาเยอะแล้วยิ่งใครมีธุรกิจโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่เข้าร้านเดี๋ยวเขาไม่ไอ้นุ่นทำไมผมถามหน่อยนะผมถามจริงๆวันนี้ท่านเชื่อกอดอกอดัดกันไหมว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดริสกีมาแล้วว่าพรุ่งนี้ใครจะได้ยังไงอะไรใครจะได้ยังไงเนี่ยท่านเชื่อกันไหมเชื่อไหมนกเนี่ยที่เวลามันบินออกไปมันยังไม่รู้เลยมันจะได้อะไรแต่มันออกแล้วตั้งแต่เช้ามันออกไปแล้วมันออกไปแล้วแต่เรานี่มีสมองและเราก็ยืนตามหลักการของศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแต่ให้เรายืนหยัดเสร็จแล้วเนี่ยแต่เวลาเราไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่มีลูกค้าเดี๋ยวเขาไม่ให้เรายืมเงินเดี๋ยวเขาไม่ให้ซะกาตเราเดี๋ยวให้เขาไม่ช่วยเหลือเราเดี๋ยวไม่ได้ให้ไปด่าแต่เตือนเขาดีๆว่าบางทีที่บางทีเข้าใจเนี่ยมันผิดเข้าใจยังบอกกับเขาบอกกับเขาแต่นี่ไม่พูดอะไรเลยไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาฟะยะกูลุลลอฮุอัซซะวะญัลพี่น้องลองดูนะในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะกล่าวกับเขาว่ายังไงมามานะกะอันตะกูละฟีกะดาวะกะดาอะไรล่ะที่มันห้ามท่านไม่ให้ชี้แจงไม่ให้ออกมาพูดว่ามันเป็นอย่างนี้นะที่ถูกมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับนี่จะเป็นเหตุการณ์ในข้างหน้านะที่จะเกิดขึ้นสำหรับใครที่เวลาอยู่ในดุนยาแล้วไม่เอา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 ไม่อย่าไม่เอาไม่เอาโอ้ยเขาจะเอ้ยมันเอ้ยอย่าปล่อยเขาทั้งที่เรามีกำลังที่จะเตือนได้แต่ถ้าดูแลไอ้นี่นะใครเตือนไม่ได้เตือนแล้วปุดปัดอันนั้นปล่อยมันพี่น้องต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเขากำลังโอ้โหรวมตัวกันเราไปกลางวงเลยครูจูสั่งให้เตือนโจนบอยชนะผมบอกก่อนนะพวกเพื่อนเล่นลงบอยชนะบอกก่อนนะคือดูอะดูแล้วถ้ามันมีความสามารถเออนี่มันเป็นหลานเราเว้ยเฮ้ยนี่มันเป็นเพื่อนเราเว้ยเฮ้ยนี่มันเป็นคนที่เราพอพูดได้แล้วเขาไม่เข้าใจเตือนเขาไม่ใช่นะไม่ใช่นะอย่างนี้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ส่วนเขาจะฟังหรือไม่ฟังเราไม่มีหน้าที่บังคับเขาแต่ต้องชี้แจงว่าเฮ้ยผิดนะอย่างนี้ผิดนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลา
เวลาวันกิยามะอัลลอฮ์ถามอะไรเนี่ยที่มันห้ามท่านไม่ให้บอกใช่ไหมไม่ให้บอกเรื่องจริงอ่ะก็วันนี้ความจริงไม่เหรอที่ยาวกันอ่ะถูกไหมจะเอาความจริงกันไม่เหรออะไรที่มันห้ามเจ้าไม่บอกไม่อะไรแต่อะไรเนี่ยพี่น้องครับเสร็จแล้วเนี่ยฟะยะกูลชายคนนั้นก็จะบอกว่าคอชยะตุนนาสฉันกลัวคนไม่เอาเดี๋ยวมันไม่ให้ฉันยืมตังค์เดี๋ยวมันไม่มาติดต่อธุรกิจการค้ากับฉันเดี๋ยวมันไม่อย่างนู้นเดี๋ยวมันไม่อย่างนี้พี่น้องครับคือเราเตือนเขาดีๆเขาฟังก็ฟังเขาไม่ฟังก็ไม่ต้องไปบังคับเขาก็เราบอกเขาแล้วรู้ไหมว่าวิธีผมเนี่ยเวลาเตือนจะเตือนคนสมมุติว่าผมเจอผู้หญิงบางคนนี่ไม่ได้คุมฮิญาบเนี่ยวิธีเตือนของผมเนี่ยแต่ผมต้องรู้ก่อนนะนี่มันคุยได้พอคุยได้เพราะบางคนนี่เอาอย่างอีบุ้งผมไม่เอานะมันปัดด่าเละรู้ใจอีบุ้งไหมล่ะอีบุ้งนี่ไม่เอาต้องวงเล็บไว้ไม่ต้องไปเตือนอะไรมันนะขนาดเขาเตือนเขายังด่าเขาแหลกลานเลยเราก็ต้องดูด้วยเฮ้ยนี่เรายุ่งการเมืองวะเนี่ยเอาแหละเราดูพอจะเตือนได้คนนี้นานๆเจอทีแต่ว่าเขาก็นิสัยดีแล้วเขาไม่ได้คุมหยาบพี่น้องเชื่อไหมผมคุยกับเขายังไงเวลาจะเตือนเขาทางอ้อมเนี่ยเป็นไงสบายดีนะหน้าตาสวยโอ้โหเนี่ยแต่คุมหยาบนะโอ้โหเธอจะสวยขึ้นเลยจริงฮะจริงฮะทานจริงฮะจริงฮะมาละเริ่มเสร็จแล้วละเสร็จแล้วละก็มันเนี่ยก็อยากจะคุมนะเดี๋ยวไว้สักพักคุมเถอะเนี่ยเพราะเธอเนี่ยดูหน้าตาเธอเนี่ยมันใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยแต่คุมมียามนะเธอจะดูดีมากเลยเห็นไหมนี่เป็นการเตือนไม่เตือนเตือนมึงทำไมไม่คุมมียามเนี่ยถ้าไปบอกอีบุ้งเป็นไงโอ้โหมึงเอ้ยเละใช่ไหมบางทีเตือนเนี่ยเราก็ต้องใช้ฮิกมะนี่แหละฮิกมะในการเตือนเราก็ต้องดูด้วยเตือนเขาอย่างไงเวลาเราเห็นอะไรไม่ดีเราเตือนแต่เขาไม่ก็บอกเขาแล้วเขาไม่ฟังอันนั้นเรื่องของเขาแล้วปล่อยเขาแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาเนี่ยใช่ไหมเราก็ได้แต่พูดอ้อมๆไปให้เขาได้รู้นะทีนี้พี่น้องครับไอ้สิ่งที่ไอ้การที่เขาไม่ทำนี่ยังไม่เท่าไหร่นะเขาก็รู้ว่ามันผิดแต่ไอ้บางครั้งนี่เรื่องนี่นะเขามาวิจารณ์ในเรื่องของศาสนาแบบผิดๆฮิญาบไม่ต้องไปคุมมันหรอกจะคุมทำไมนี่ชักไม่ใช่ละเข้าใจยังไม่คุมด้วยกับว่าฉันยังรักสวยรักงามฉันยังลัลลาอยู่นี่ว่ากันอีกกรณีนึงเขายอมรับแหละแต่ยังคุมไม่ได้แต่อีกไปคุมทำไมโอ้ยคุมร้อนเอ้ยไม่มีเมอหรอกนี่เริ่มมาวิจารณ์เรื่องราวของศาสนาละวาจิบบนเราละถ้าได้ยินเอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะเธอไม่ใช่แล้วนะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาพูดแล้วมันสวนกับศาสนาแบบหน้ามือกับหลังมือเลยไม่ใช่นะชี้แจงแต่ชี้แจงแล้วเขาไม่ฟังนั่นเรื่องของเขาอ่ะเราดูต่อเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาบอกว่าอ๋อที่ฉันไม่กล้าเตือนเนี่ยฉันกลัวมนุษย์เสร็จแล้วเนี่ยฟะยะกูลอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าฟะอียายะกุนตะฮักกะอันตักชาอัลลอฮ์บอกว่าไอ้ที่ฉันต่างหากนะที่ท่านต้องกลัวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฉันหรอกเลยที่ท่านต้องกลัวน่ะพี่น้องอย่าลืมนะเรานี่มาจากการสรรสร้างของอัลลอฮ์ที่เราออกมาจากท้องของมารดากันนะใครเป็นผู้สร้างลองย้อนอดีตลองหลับตาสิตอนที่เราออกมาปุ๊บนี่เราอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้สร้างคุณลักษณะของพวกเรามานี่ยังครบคันกันเลยเนี่ยให้ริสกีมาเรื่อยมาจนกระทั่งบางคนอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย30 40 50 60 70เนี่ยมีบ้างไหมกินข้าวคุกเกลือมีไหมไม่มีเลยนะไม่เคยกินข้าวคุกเกลือเลยนั่นเนี่ยมะของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้แล้วเวลาเรื่องราวศาสนาทำไมเราไม่ช่วยเรื่องราวของอัลลอฮ์ทำไมกลัววันนี้ลองคิดนะเรานี่เดินเหินเนี่ยอัลลอฮ์ผมเคยนั่งสังเกตเลยมันคนเรานี่นะลองขาสั้นข้างนึงเนี่ยเดินกระเพกแล้วถูกป่ะสั้นแค่นิ้วเดียวเนี่ยลองสั้นข้างนิ้วเดียวเนี่ยถ้าอัลลอฮ์สร้างสั้นข้างแค่นิ้วเดียวเนี่ยไปแล้วนะสูญเสียแล้วนะเห็นไหม
แต่อัลลอฮ์ให้เรามานี่นะอย่างโอเคอย่างสวยงามเลยอย่างสวยงามอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงจะมีบางคนที่อาจจะพิการนั่นเป็นการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สำหรับคนที่ชัดเจนทุกอย่างครบ32ครบอะไรเนี่ยสมควรที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากและพยายามยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปอยู่ในกลุ่มสังคมเนี่ยที่เขาไม่ถูกต้องอย่าไหลตามน้ำนะอย่าไหลตามน้ำและต้องพูดความจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวศาสนาด้วยกับตัวบทหลักฐานที่ได้จากอัลกุรอานและหะดีษจะรู้ได้ไงเรียนสิเรียนไงหลายคนไม่เรียนไงฉันก็อยู่ฉันแบบลันลาไม่สนใจเอ้ยอย่ามายุ่งกูเลยตังมีเอ้ยบางคนไม่สนใจศาสนาเลยไม่รู้เลยวันซืนผมไปแวะร้านข้าวอยู่ร้านไปกับแฟนกินกำลังสั่งข้าวเขาก็คนเงียบเงียบเนี่ยคนเงียบเงียบขายไม่ค่อยได้เลยทำไมคนไม่รู้ไปไหนไอเราก็บอกว่าแล้วก็แย่สิเขาบอกแย่ตอนนี้แย่แทงหวยบ้างเปล่าเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครเนี่ยผมถามว่าแล้วก็ไม่แทงหวยบ้างเปล่าเราอ่ะอัลลอฮ์ร้องอัลลอฮ์เลยผิดไปตัวนึงครับว่างวดที่แล้วออก77นะ77ก็แทง67ครับว่าดูสิมันออกอัลลอฮ์ผิดไปตัวเดียวครับว่าเรานั่งดูสิมึงร้องอัลลอฮ์เลยนะหวยออก77เนี่ยแล้วก็แทง67พี่น้องครับเนี่ยคือเราได้มองเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมไม่กล้าเตือนโหกูเละแน่กูไม่ต้องกินแน่ข้าวมึงเล่นกูกระจายแน่แล้วแทบโอ้โหเอาเลยมึงเอาไงก็เอาคือเราได้รู้ไงอ๋ออย่างเนี้ยแต่ถามว่าไอ้อย่างเรื่องการพนันเนี่ยนะพี่น้องครับมันไม่ต้องบอกกันแล้วว่าผิดเขาก็รู้ว่ามันผิดขนาดศาสนาพุทธเขาก็ถือว่าผิดไม่ต้องของเราหรอกเอาว่าศาสนาพุทธเขาก็บอกว่าไอ้การพนันน่ะมันผิดเห็นไหมก็ว่ากันไปแต่ของเราจะไม่รู้กันเถอะไอ้แทงหวยมันผิดก็รู้อยากกระทำก็ทำดูแล้วเอาว่ากันไปเชิญพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเจอเรื่องอะไรเรื่องราวที่ว่ามันผิดต่อหลักการศาสนาเนี่ยเตือนได้เตือนเราไปดูอีกน่าสนใจหะดีษต่อมาเพื่อที่จะให้เข้ากับเรื่องเนื้อเรื่องที่หัวข้อความจริงเนี่ยน่าสนใจตรงไหนเราไปดูมีการรายงานจากท่านอบีซัรินอัลกอฟฟารีท่านอบีซัรินนี่เป็นซอฮาบะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีรายงานหะดีษจากท่านอิหม่ามอะห์มัดบันทึกหะดีษจากท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิบนุฮิบบานเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์บอกว่าอามารอนีเอาหรืออัลซอนีอามารอนีก็คือได้ใช้ฉันเอาซอนีหรือได้สั่งเสียกับฉันพี่น้องฟังไว้ให้ดีนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียกับฉันบิซับอินด้วยกับ7อย่าง7ประการนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียกับฉันไว้ต้องทำให้ได้หรือทำยังไงดูประการที่1พี่น้องจะได้เอาไปใช้ได้สั่งเสียว่าอามารอนีบิฮุบบิลมาซากีนวัดดูนูวิมินฮุมนบีบอกว่าไงประการแรกเลยที่นบีได้สั่งเสียกับฉันก็คือว่าให้ฉันมีความรักต่อคนยากจนและให้อยู่ใกล้เคียงกับเขาอยู่ใกล้ๆเขาพี่น้องครับในสังคมบ้านเราหลายกลุ่มยังขาดเรื่องนี้พอเห็นเขาจนพอเห็นเขาไม่มีค่าพอเห็นเขามีรายได้น้อยไอ้คนที่มีเยอะกว่าก็เริ่มมองเขาเรียกมองเหยียดละเหยียดมันจะมีอะไร
พี่น้องครับนักหะดีษได้อธิบายอัลกุรอานได้อธิบายหะดีษนี้ว่าไม่ใช่ให้ความรักอย่างเดียวนะต้องไปนั่งรวมกับพวกเขาด้วยอธิบายว่าแม้กระทั่งการกินการอะไรเนี่ยเห็นเขาจนไหมไอ้ปล่อยให้โต๊ะคนจนมานั่งตรงนั้นเราคนรวยมานั่งกันลันลาโอ้ยกินกันดีๆคนจนไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่น้องนะพี่น้องต้องไปนั่งกับพวกเขาด้วยคนที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยเพราะพี่น้องอย่าลืมอ่ะไอ้ความจนเนี่ยผมเคยจนมาก่อนผมเช่าบ้านมาก่อนผมรู้ดีพี่น้องครับบางทีเนี่ยตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยโดนไล่ตอนไปกินบุญแต่ก่อนก็ไปเดินสายกินบุญเนี่ยไม่งั้นจะอันเลมเลยเห็นไหมอ่านเป็นแป๊บๆไปกินบุญตอนก็เริ่มจะโตเป็นวัยรุ่นไปความที่บ้านจนนะพอไปกินบุญปุ๊บบางบ้านก็ไล่เฮ้ยไปเขาเชิญเฉพาะละแบให้กินเฉพาะละแบเฮ้ยพี่น้องพอเข้าใจไหมเนี่ยเขาไล่เลยนะเขาบอกเอ้ยอาหารเขามีเฉพาะสองสำรับเฉพาะละแบเท่านั้นเองไปอ้าวก็มึงทำบุญแบบไหนวะให้กินเฉพาะละแบพี่น้องครับบางคนเวลาเราไปเยี่ยมก็มองว่าเราจะไปยืมอะไรเราจะไปหยิบของอะไรหรือเปล่าบางทีเราก็เสียใจนะผมเนี่ยพี่น้องเอ้ยความจนเนี่ยผมจำได้ว่าผมตอนที่ผมเช่าบ้านอยู่หมู่บ้านเทียนทองอ่ะลูกนี่6คนเรียงกันเป็นนิ้วเดือน2,500ตอนนั้นทำธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าอะไรวะขายของตลาดนัดไงเสื้อผ้าเขมรไงหรออย่าไปมองสูงสิไปนุ่นโรงเกลือไงไปคัดเสื้อมาขายก็นำเข้ามาวะล่ะผมโกหกที่ไหนอ่ะนำเสื้อผ้าสำเร็จรูปนำเข้ามามีวันหนึ่งลูกศิษย์เชิญไปกินอากิโกไปกินอากิโกในบ้านหลังใหญ่เลยโอ้โหเป็นไม้สักสองชั้นรถราเต็มเลยไอเรานี่ยังขับไอคาร์บอมอยู่เลยไอเรโนวิ่งปุ๊บ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 เอาเข็นลูกเข็นลงต้องเข็นแล้วลูกไม่ได้แล้วเข็นพอมันเข็นเหนื่อยไอเราเหยียบคาร์ดกระตุกใช่ไหมคาร์ดกระตุกเข็น3รอบแล้วก็ยังไม่ติดลูกบอกย่อดีแต่นั่งว่า มันคงเหนื่อยแม่นะว่า เราก็บอกก็มึงมาทำเนี่ยมึงมาทำได้ไหมมึงขับได้ไหมล่ะมันต้องใส่เกียร์กระตุกใช่ไหมมึงก็ทำไม่เป็นอีกไม่มันนึกว่าเราสบายเลยนะเพราะใช่ไหมเวลารถไม่ติดสมัยก่อนมันไม่ใช้เกียร์ออโต้เนี่ยใช่ไหมมันต้องเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ต้องเข้าเกียร์สองแล้วคอยปล่อยคาร์ดกระตุก3เที่ยวแล้วมันเหงื่อมันท่วมกันเลยเนี่ยย่อดีแต่นั่งเขาว่าเราก็บอกก็มึงก็มาขับเลยมึงทำเป็นไหมล่ะบุบมีอยู่วันหนึ่งละหมาดที่เช่าบ้านเนี่ยก็กลับมาไปอากิโกะบ้านหลังใหญ่เลี้ยงอย่างดีเลยก็กลับมาละหมาดอัสัตจำได้พอละหมาดอัสัตลูกก็เรียงแถวละหมาดพอให้สลามปุ๊บก็นั่งกันที่ซอฟมีลูกสาวอยู่คนถามว่ายอลูกศิษย์ยอเนี่ยเขาบ้านหลังเบ้อเร่อเลยแล้วทำไมเราต้องเช่าบ้านล่ะพี่น้องไหมเป็นคำถามที่ผมเนี่ยหันกลับแล้วผมก็ร้องไห้เฮ้ยเราเนี่ยอายุ40ตอนนั้นอายุ40ต้นๆน่ะแต่ตอนนี้ผมลดลงไปเหลือ30แล้วตอนนั้น40ต้นๆเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะพี่น้องเชื่อป่ะไม่กล้าให้ลูกเห็นหันกลับไปที่กำแพงที่เราละหมาดนะทางกิบลัตร้องน้ำตาร่วงขอต่ออัลลอฮ์ว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องมีบ้านอย่าอัลลอฮ์ช่วยฉันด้วยฉันได้มีบ้านนะฉันได้มีบ้าน
ฉะนั้นไอ้ความจนน่ะผมผ่านมาเยอะแต่ความจนเนี่ยนะถึงจะผ่านมาเยอะอย่างไรกันแล้วแต่พี่น้องครับต้องยืนหยัดต้องยืนหยัดนะไม่ใช่เวลาเราจนแล้วเราไม่ยืนหยัดไม่ใช่นะพี่น้องนะกว่าผมจะมาจุดนี้มีบ้านมีที่ที่พี่น้องเห็นอยู่มีรถมีนาเนี่ยผมผ่านศึกมาแค่ไหนน้ำตานี่ขับรถเนี่ยบางวันนี่ไปขายแต่ของตลาดนัดเนี่ยตาร่วงขายไม่ได้สักตัวฝนตกค่าแก๊สเติมแก๊สจะยืมคนไปอัลลอฮ์ทุนก็ยังไม่ได้ทุนคืนก็ยังดีลูกก็รออยู่จะกินข้าวทำยังไงพี่น้องครับแต่ตอนนั้นนึกว่ากูตายแน่แล้วกูตายตายไม่ตายไม่ตายอัลลอฮ์ไม่ให้ตายจำไว้นะสำหรับใครที่ลำบากอ่ะบางคนมาเจอผมโอ้โหครูจูสบายอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก่อนหน้านี้มึงไปไหนวะมึงไปไหนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ผมถึงบอกว่าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่เคยทิ้งนะอัลลอฮ์ไม่เคยลืมพวกท่านแต่วันนี้อัลลอฮ์จะทดสอบว่าท่านนี่จะยืนหยัดกันแค่ไหนความจริงเนี่ยเป็นสิ่งความจริงมีหนึ่งเดียวพี่น้องครับความจริงมีหนึ่งเดียวบางคนบอกเฮ้ยความจริงมีหนึ่งเดียวได้ยังไงอะความจริงอะบางทีมันทำคนละอย่างสองอย่างมันจริงทั้งคู่ใช่บางเรื่องถ้านบีให้การรับรองอย่างเช่นอะไรการอ่านตะชะฮูดอ่านกันไงรอซูลอัตตะฮิยาอะไรอัตตะฮิยาตุลมุบารอกาตุสสลาวาตุตตอยิบาตุลิลลาห์ผมก็เรียนมาอย่างนี้ใช่ไหมมีใครอ่านนอกเหนือจากนี้ไหมมีใครอ่านนอกเหนืออ่านว่าไงอัตตะฮิยาตุลิลลาฮิวัสสลาวาตุตตอยิบาตแล้วไหนว่าความจริงมีหนึ่งเดียวแล้วมันอ่านคนละอย่างสองอย่างอ่ะพี่น้องรู้ไหมหะดีษเนี่ยมันซอฮีฮ์ทั้งคู่แหละมีรายงานแต่ทำไมเราเวลาเราเรียนฟัรดูอีนเราถึงได้เรียนอัตตะฮิยาตุลิลลาเอ้ยอัตตะฮิยาตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยิบาตุลิลลาหะดีษเนี่ยซอฮีฮ์ในอิหม่ามมุสลิมนะแต่อีกต้นหนึ่งอัตตะฮิยาตุลิลลาฮิวัสสลาวาตุตตอยิบาตก็ซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมเช่นเดียวกันอ้าวแล้วจะเอายังไงอ่ะนี่ถ้าเขาเรียกว่าความจริงอ่ะทั้งคู่แต่ถ้านบีให้การรับรองโอเคไม่ใช่ปัญหาใช้อันไหนก็ได้แล้วทำไมเรามาเรียนต้นนี้อ่ะเพราะเรามัสฮับอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีชอบที่จะอ่านใช้ต้นนี้ก็เลยเอาหะดีษต้นนี้ถ้าใครในสายมัสฮับอิหม่ามชาฟีในสมัยก่อนเนี่ยฟัรดูอีนน่ะหนังสือเนี่ยก็จะอ่านคำว่าอัตตะฮิยาตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยิบาตุลิลลาผิดไม่ผิดไม่ผิดพี่น้องก็จะได้รู้อันนี้ก็เป็นความจริงนั่นก็เป็นความจริงความจริงที่ได้มาจากรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นยังความจริงต้องมาจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติกันคนละอย่างสองอย่างแต่ถ้านบีให้การรับรองได้ไม่ได้ได้ไม่ใช่ปัญหาทีนี้เราดูต่อพี่น้องครับพูดถึงความจนเนี่ยที่บอกว่าให้เราต้องมีความรักต่อคนจนเนี่ยอยากจะพูดเรื่องนี้ผมชื่นชมนะหลายๆคนที่มาที่นี่หลายคนไม่ใช่คนมีสตังค์แต่มากันค่อยอาศัยกันมาช่วยกันรถใครว่างขึ้นเราไม่ได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจนเว้ยเราต้องรวยไม่ใช่เห็นไหมผมชื่นชมนะเนี่ยอย่างเช่นบังอิบรอฮีมเนี่ยฮูดาเนี่ยชื่นชมพอจะดูดีหน่อยมีรถอ้าวใครไม่มีรถใครที่แยกว่าขึ้นมาผมชื่นชมนะนี่ไงเป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีสั่งเสียไว้พี่น้องรู้ไหมนี่นบีสั่งเสียไว้นะใช้ให้เราเนี่ยนะช่วยเหลือมีความรักต่อคนยากคนจนช่วยเขาได้ช่วยช่วยเขาได้ช่วยผมนี่เป็นไงไปดูสิคนที่อยู่รอบข้างผมอะมังเขียวอยู่ไหนเนี่ยแต่ก่อนขับซาเล้งเดี๋ยวนี้ขับรถส่งอะไร
ก็ไม่ได้คนคนร่ำรวยอะไรช่างซาขับรถสไลด์บังเซมขับรถเมย์ดูแต่ละคนแต่ละคนรอบข้างผมยีมัดก็ดูดีหน่อยมีฐานะหน่อยแต่ขอโทษเวลาอยู่ในกลุ่มแล้วต้องยอมรับนะนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างยีมัดระดับญาติเนี่ยผมใช้กวาดลานนะจะมีรายได้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะคือเราอยู่ด้วยกันแบบเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วถือว่ากูรวยกูรวยนะไปเลยนะถูกไหมล่ะเฮ้ยกูรวยกูมีอำนาจเฮ้ยต้องงั้นเนี่ยต้องงั้นประตูนู่นประตูประตูนี่คือผมนะแต่เราอยู่กันด้วยความรักแบบพี่แบบน้องคนที่มีก็จะให้เกียรติคนที่ไม่มีเข้าใจนะให้ความรักนี่เป็นคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่หลายคนไม่ค่อยปฏิบัติและหลายกลุ่มเลยพี่น้องครับเขาจะมีกลุ่มไฮโซเคยได้ยินไหมโอ้โหกลุ่มไฮโซของผมเนี่ยไปเลยไปนะไปเลยนะไปไฮโซที่อื่นอยู่กับผมเท่ากันหมดนบีตอนใช้ชีวิตอยู่จะอยู่กับพวกอาลุซุฟะพวกนี้ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าบางทีขาดอะไรโอ้ยจะใส่จะอะไรที่อยู่ก็ไม่มีนบีจัดที่ให้อยู่ข้างมัสยิดเลยอาลุซุฟะย่ำแย่นั่นคือนบีให้การช่วยเหลือเต็มที่คนจนนบีไม่เคยทิ้งคนจนเห็นไหมฉะนั้นเราเนี่ยพี่น้องครับก็ต้องดูแลคนจนแต่ต้องวงเล็บนะคนจนที่ดีๆ ด้วยนะเพราะว่าอะไรพี่น้องครับทำไมผมถึงต้องบอกคนจนเนี่ยที่ดีๆ ด้วยเพราะว่าบางคนเป็นคนจนก็จริงแต่แบบไม่ใช่อ่ะพี่น้องครับไม่หยิบไม่อะไรไม่ช่วยเหลือไม่อะไรเลยแล้วถามว่าใครอยากจะไปด้วยอ่ะบางคนเนี่ยต้องอาศัยเขาว่าเราไม่มีเอาอาศัยเขาอัลฮัมดุลิลลาห์อันไหนที่เราช่วยได้ต้องช่วยถูกไม่ถูกถูกนี่ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยอยากทำอย่างกับเป็นเจ้าของรถแล้วถามว่าครั้งต่อไปใครก็จะเอาไปด้วยถูกป่ะล่ะเนี่ยเฮ้ยอะไรก็ไม่ช่วยยกแล้วต้องคอยหาให้เฮ้ยไอ้ครั้งแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ครั้งสองครั้งสามนี่วัสสลามูบิลคอยรีงไปไกลเหอะถูกป่ะล่ะถ้าจนอย่างนี้ก็ไม่ไหวบางคนนี่นะบางคนเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยบางทีฉันเคยรับมาแล้วเขาไม่มีรถเราเอาขึ้นรถมาไปฟังบรรยายโอ้โหแม่พอขึ้นรถมานะตั้งแต่เริ่มแล้วนะเนี่ยฉันจะเล่าให้ฟังนะอีนั่นนะมันนะหนึ่งเรื่องพอหมดคนนั้นไอ้นั่นเขาจะคุยเรื่องเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าอีนั่นนะมันอย่างนั้นอีกแล้วนะนี่ไม่อยากจะคุยหรอกนะเนี่ยไม่อยากจะไปยุ่งอ่ะนี่ที่เล่านะเป็นห่วงแล้วแต่มันแรดเกินแหละก็นั่นนะสิก็นั่นนะสิก็มันปากจัดนี่ไงไปว่าคนนู้นคนนั้นคนนี้ไอ้นั่นถ้าทำตัวอย่างนี้แล้วจนด้วยแล้วถามว่าใครเขาอยากขึ้นรถใครเขาอยากเอาขึ้นรถก็นั่นนะสิก็นี่อ่ะไม่ใช่ว่าจนแล้วแต่เวลาเขาเวลาไอ้ฉันมันจนเนี่ยคนก็ถึงไม่มองไม่ได้ไม่ดูตัวเองอ่ะดูตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยทำยังไงเราใครเขายังไงมั่งใครเขามองมั่งไหมใครเขาทำไมคนเขาถึงห่างเราเราต้องดูตัวเองพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยนะอย่ายิ่งเราไม่มีด้วยเนี่ยมีคนที่เขามีแล้วก็เป็นคนดีคนที่มีฐานะเขาคนดีอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ต้องให้เกียรติเขาคนที่จนแต่เขาก็เป็นคนดีเขาก็ช่วยเหลืองานอะไรต่ออะไรเราก็ต้องไอ้คนรวยก็ต้องให้เกียรติคนจนนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ไม่ใช่มาเอาแต่ใจมาโอ้โหแล้วเวลาใครไม่เล่นด้วยฉันมันจนแล้วสิอยู่งั้นแหละเข้าใจนะพี่น้องมันมีคนประเภทนี้มันมีแต่ประการสำคัญที่ผมจะหยิบยกมามันมีทั้งหมด7อย่างผมคงไม่ยกมาหมดประการสำคัญที่จะบอกกับท่านพี่น้องที่นบีบอกก็คือว่าอามารอนีอันอะกูละบิลฮักกิวะอินกานะมุรรอนท่านนบีได้ใช้ฉันให้พูดเรื่องที่เป็นความจริงถึงแม้ว่ามันจะขมพูดนะเรื่องจริงถึงแม้ว่ามันจะขม
แต่ก็อีกแหละพี่น้องครับแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะบอกก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่าก็ไม่รู้ว่าวันนั้นสอนว่าให้พูดทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าจะขมขื่นถึงแม้ว่ามันจะอะไรก็ให้พูดเรื่องจริงแน่มีวงเล็บด้วยนะมีวงเล็บด้วยกับอะไรหะดีษมีการรายงานจากท่านอุมมุกุลซุมบินอุกบะอุมมุกุลซุมบินอุกบะเนี่ยบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซัลกัซซาบุลละซียุสลิฮุบัยนันนาสไม่ถือว่าเป็นการโกหกนะไม่ถือว่ามันเป็นการโกหกในการที่จะทำให้ผู้คนนั้นดีกันที่แรกหะดีษบทแรกซอฮีหนะบอกว่าให้พูดถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องจริงถึงแม้ว่าจะขมใช่ไหมเอ้ยเราต้องพูดทุกเรื่องไหมไม่ใช่นะไม่ทุกเรื่องนะแต่บางเรื่องถ้าจะทำให้คนดีกันต้องโกหกได้ไม่ถือว่าเป็นบาปไม่ถือว่าเป็นบาปคนมันทะเลาะกันไม่ค่อยถูกกันคนไม่ค่อยถูกกันบางทีเราก็เออมันคงเออให้มันดีกันทำยังไงพี่น้องรู้ไหมว่าการที่ทำให้คนดีกันนะฟังให้ดีนะการที่เราทำให้คนเขาจากทะเลาะกันมาดีกันเนี่ยนะได้ผลบุญมากกว่าละหมาดสุนัตได้ผลบุญมากกว่าถือศีลอดสุนัตได้ผลบุญมากกว่าการทำซอดาเกาะสุนัตเคยได้ยินกันไหมเคยได้ยินกันไหมเคยไหมไม่เคยเอาเคยซะพี่น้องครับภาษาอาหรับเรียกว่าอิสลาฮุซาติลบัยนที่นบีบอกไว้นบีบอกฉันจะบอกกับพวกเจ้าเอาไหมเกี่ยวกับสิ่งที่ดีกว่าการละหมาดการถือศีลอดแล้วก็การทำซอดาเกาะฉันจะบอกกับท่านว่าดีกว่านะซอฮาบะห์บอกเอาสิบอกเลยทำให้คนดีกันไงในที่นี้ไม่ใช่การละหมาด5เวลานะเดี๋ยวจะบอกว่าการละหมาด5เวลาด้วยเหรอไม่ใช่นะการละหมาด5เวลาไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้าจะดีกว่าการละหมาด5เวลาเนี่ยเฮ้ยไม่ละหมาดนะอ๋อจะไปให้คนเขาดีกันหน่อยอ๋อจะไปทำเรื่องให้คนเขาดีกันหน่อยได้ไหมเมื่อไม่ละหมาดบ่ายเนี่ยโอ้ยฉันไม่ต้องละหมาดแล้วเดี๋ยวนี้5เวลาทำไมก่อนฉันจะทำให้คนเขาดีกันก็ว่าเนี่ยนบีบอกดีกว่าเนี่ยอัฟดอลกว่าเนี่ยไม่ใช่นะอุลามะอธิบายว่าในที่นี้ก็คือการทำให้ผู้คนนั้นมันดีกันสังคมเขาดีกันผลบุญเนี่ยถ้าเขาการที่ทำตรงนี้เนี่ยผลบุญมากกว่าการละหมาดสุนัตการละหมาดตะตะวะเนี่ยตะตะวะแปลว่าสุนนะหรือการถือศีลอดสุนัตอันนี้ดีกว่าอีกพี่น้องลองคิดดูความยิ่งใหญ่ของมันนบีบอกไม่ถือว่าเป็นการโกหกหะดีษที่ผมบอกเนี่ยบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามอัตติรมิซีเอาสำหรับใครที่เรียนรู้แล้วไม่เคยได้ยินว่าเฮ้ยมีด้วยเลยหะดีษนี้พี่น้องกดไปอิสลาฮุบัยอิสลาฮุซาติลบัยอิสลาฮุซาติลบัยถ้าคนเรียนภาษาอาหรับกดไปเลยหะดีษอัดดุรอรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเชะเชะเชะเลยว่าที่ผมพูดจริงหรือเท็จนี่คือความจริงพี่น้องครับทำไมจริงเนี่ยนะพี่น้องว่าผมเละไหมเนี่ยเละไหมมึงเอาอะไรมาสอนเนี่ยเอาอะไรมาสอนโฮ้ยเรื่องนี้จะมันดีกว่าการละหมาดสุนัตถือศีลอดสุนัตเนี่ยว่าสุดยอดแล้วนะถือศีลอดสุนัตใช่ไหมโอ้โหได้เลือกประตูสวรรค์อะไรรอยอะไรนะรอยอะไรเฮ้ยรอยฮานนั่นวงดนตรีรอยอะไรรอยยานอร่อยฮานวงดนตรีอย่างว่าละนะโอเคเอาละทีนี้ดูต่อเคลียร์นะโกหกได้อย่างผัวเมียเขาทะเลาะกันผัวเมียเขาทะเลาะกันงอนเราก็เนี่ยไปนู่นบังเขาถามถึงเนี่ยเขาก็หลอเขาไม่ได้มีอะไรทำยังไงก็ได้ให้คนนะดีกันเนี่ยนะผลบุญน่ะดีกว่าการละหมาดสุนัต
การละหมาดละหมาดสุนัตการถือศีลอดสุนัตและการทำซะดะเกาะห์สุนัตใครพูดมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมไอ้ต้นบทนี้ไงที่ฝ่ายที่เขาไม่ชอบพวกซุนนะห์เขาเอาไปโจมตีเราแล้วเอาเป็นหลักการในการที่ไม่ออกเวลาใครไปขอมัสยิดน่ะขออะไรไอ้ทะเบียนมัสยิดน่ะพี่น้องเชื่อไหมว่าไอ้ที่หะดีษบทนี้น่ะที่ในฝ่ายโต๊ะกูพวกเขาเวลาพวกเราไปขอไอ้ใบเขาเรียกอะไรใบนะใบอนุญาตสร้างไม่ใช่ใบอนุญาตสร้างเขาเรียกใบอะไรวะทะเบียนทะเบียนมัสยิดที่เขาไม่ออกให้เนี่ยเขาบอกก็นี่ไงเพราะให้พวกแกสร้างแกก็มาสร้างทำให้สังคมแตกแยกฉันเลยไม่ต้องการให้สังคมแตกแยกตามนบีว่าไอ้ที่ฉันไม่ให้แกไม่ให้ทะเบียนแกฉันได้บุญนะเข้าใจยังเขาเอามาเล่นมุมกลับเข้าใจยังโดนผมสวนไปแล้วผมสวนไปแล้วอย่ามั่วเขาบอกว่าพวกเราเวลามาสร้างก็คือมาสร้างความแตกแยกทำให้คนทะเลาะกันเขาก็เลยไม่ให้ทะเลาะกันไงด้วยกับตัวบทนี้แหละที่เขาเอามาสู้กับเราคนละเรื่องไหมนั่นแหละพวกเขาน่ะความจริงไม่เอาความเท็จไงพอเข้าใจแล้วนะเวลาเขาสู้กับเราก็สู้ในบทนี้แหละนี่ไงก็นี่ไงที่ฉันจะบอกให้ไหมไอ้ที่เขาไม่ออกใบทะเบียนเนี่ยเขาได้บุญนะยิ่งกว่าเอางั้นเราก็อะไรพอไปตามดูนี่มั่วกำลังสอนศาสนาแบบมั่วเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้ดูกันต่อไปทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของความจริงเรากลับมาพูดถึงเรื่องความจริงแน่นอนบ้านเรานี่ถ้าถามกันตรงๆเนี่ยนะไม่มีใครชอบเรื่องโกหกหรอกชอบไหมเรื่องโกหกตอแหลไอ้นี่ตอแหลคนนั้นตอแหลไปวันๆพูดจาเชื่อถือไม่ได้ชอบไม่ชอบขนาดเห็นมานักการเมืองเนี่ยนะพอตบัดสัตว์เอาแล้วเริ่มกันแล้วใส่กันนัวแล้วอันนั้นเรื่องนักการเมืองผมคงไม่ไปวิจารณ์ต่อไปว่ากันเองแต่ถามว่าในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องครับแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเรามาล้อเล่นไม่ได้นะล้อเล่นไม่ได้เลยนะศาสนาเนี่ยล้อเล่นไม่ได้แล้วเดือนนี้เดือนไหนเดือนซอฟัตเดือนนี้เดือนซอฟัตพอพูดถึงเดือนซอฟัตแล้วพี่น้องครับในสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อบ้านเรานี่หลากหลายเลยนะสืบทอดผ่านตำนานจากปู่ย่าตายายกันมาก็ต้องยอมรับความจริงกับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเรียนกันมานะเดือนสปัตเนี่ยเป็นเดือนที่เท่าไหร่ของ12เดือนเดือนที่อะไรฮะเอาแล้วเดือนที่อะไรดุลฮิจญาเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายเดือนที่12พอหมดจากเดือนดุลฮิจญาก็มูฮัรรอมแหมรอมรีบพูดกันเถอะนะมูฮัรรอมนี่เดือน1แล้วก็เดือนต่อมาก็คือเดือนนี้แหละเดือนซอฟัตเท่ากับเป็นเดือนที่2พี่น้องครับในความเชื่อในอดีตเนี่ยนะผู้คนในอดีตเนี่ยเขาจะอ่านภาษากิตะมาลายูดานดารีปะดะเตียบยอตาลีละเฮดอันนี้ผมอ่านเองนะเขาไม่ได้อ่านงี้หรอกแต่ผมก็ได้แค่นี้แหละซัมบะแห่งยังอีนีลาฟัดดูอาอะไรเขาเรียนผมเรียนมาแต่ผมไม่อะเลมมานาเรื่องนี้ผมไม่อะเลมมันก็ลืมไปแล้วนะกีฟายตุลมุตตดีจำได้เป็นภาษามาลายูในนั้นเนี่ยพี่น้องครับเขาก็จะมีหนังสือมาลายูบางเล่มนะครับหนังสือมาลายูบางเล่มเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาบอกว่าในเดือนซอฟัตเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งบะลอลงมาในพุธสุดท้าย 320,000 บะลอโอ้โหเดือนนี้เดือนซอฟัตเนี่ยซอฟัตใช่มั้ยอัลลอฮ์จะส่งบะลอบะลอก็คือภัยพิบัติลงมา 320,000 บะลอในวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟัตดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยในอดีตพี่น้องครับก็หาวิธีป้องกันบะลอทำน้ำสอฟัดเอาใครเคยทำน้ำสอฟัดไหม
เคยไหมนี่ผมนี่ยืนดูอ้อปากหม้อเลยนะหม้อเนี่ยหม้อเท่านี้แหละเท่าโต๊ะนี่แหละหม้อทุบอ่ะอามีนบิสมิลลาห์โอ้โหเล่นปะนี่เลยน้ำเนี่ยหม้อซุปหม้อสุราเลยเล่นกันใต้ถุนสุราพอทำพิธีเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวเขาทำยังไงก่อนเขาทำยังไงเราไปดูชาวบ้านนี่จะมารอรับชาวบ้านนี่จะมารอรับเช้าวันพุธเช้ามืดวันพุธนะคือเขานับถูกเหมือนเราเนี่ยอิสลามนี่จะนับกลางคืนก่อนใช่ไหมพอวันอังคารตอนมักริบเขาก็ถือเป็นวันพุธเขาจะเริ่มทำละพิธีกรรมเขามีนะเขาจะเริ่มทำวันพุธตอนกลางคืน พอเสร็จแล้วเนี่ยนะพอเช้าวันพุธเนี่ยเช้ามืดเนี่ยผู้คนจะมากันเต็มแล้วแต่ก่อนที่เขาทำยังไงเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ผมถึงบอกว่าพี่น้องครับครูบาอาจารย์สมัยนี้ที่โตมาและเป็นซุนนะห์เลยไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับถูกป่ะไม่เคยทำอีซีกูโบไม่เคยไปโยกเปกับเขาไม่เคยทำเมาลิดไม่เคยอะไรมาถึงก็มาถึงเป็นซุนนะห์เลยก็จะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอ้าวฟังไว้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเขาจะอย่างนี้เขาจะเขียนคำว่าซาลามุนซาลามุนแปลว่าปลอดภัยเขาจะเขียนโดยเอาคำว่าซาลามุนที่อยู่ในอัลกุรอานมา7อายะห์ด้วยกัน7อายะห์ด้วยกันโดยมีการเขียนอย่างนี้เอาภาชนะมาที่เป็นหม้อเสร็จแล้วของผมเนี่ยใช้ตับซีเพราะตับซีเนี่ยเขาก็จะเริ่มเขียนแม่เขาจะเริ่มเขียนเนี่ยเขาจะตีสี่เหลี่ยมตีสี่เหลี่ยมที่กลางตับซีเลยแล้วเขียนเป็นตัดเป็นช่องตัดเป็นช่องตัดเป็นช่องเนี่ยอันนี้ตับซีนะตับซีเสร็จแล้วเขาก็จะเขียนปากกาเมจิกเขียนภาษาอาหรับเช่นซาลามุนกาลัมมิรับบิรอฮีมเขียนรอบๆซาลามุนกาลัมมิรับบิรอฮีมซาลามุนอาลานูห์ฟิลอาลามีนเนี่ยแล้วก็ซาลามุนอาลาอิบรอฮีมซาลามุนอาลามูซาวะฮารูนซาลามุนอาลาติบตุมฟัดคุลูฮาคอลีดินเขียนเงี้ยจนเจ็ดบทเลยเขียนรอบเลยแบบรอบเลยเสร็จแล้วเขาจะเขียนอะไรในช่องที่เขาตีเอาไว้เนี่ยเขาจะเขียนเลขภาษาอาหรับ7บ้างแต่เป็นเลขภาษาอาหรับนะ7ก็จะเป็นงี้ใช่ป่ะถ้า8เขาก็จะเหมือน V ถ้าเป็นถ้า8นะภาษาอาหรับก็คือเป็นตัว V แต่คว่ำแต่ถ้า V นี่คือเลข7นะเขียนแบบตัว V ภาษาอังกฤษเนี่ย V อย่างเงี้ยเลข7ภาษาคือเลข7ภาษาอาหรับแต่ถ้าเลข8ก็คือจับคว่ำก็คือ V จับคว่ำ8ตรงนู้น5บ้างช่องนั้นผมก็ถามคนทำว่าแล้วทำไมต้องเขียนไอ้เลขอะไรจะอะไรรหัสเขาว่ามึงไม่รู้อะไรนั่นคือรหัสอะไรวะรหัสรหัสอะไรล่ะมึงโทรศัพท์เปล่าเวลามึงโทรศัพท์เนี่ยมึงโทรศัพท์อ่ะมึงโทรตอนนั้นมันไอ้ไรโทรบ้านมันต้องใช้02ใช่ป่ะไอ้ตะกอนใช่ป่ะอะไรอะไร02อะไรน่ะมันต้องใช้ว่ามึงโทรมึงยังต้องใช้รหัสเลยเลขเลิกอะไรจะอะไรงั้นมึงใจนะแล้วมึงกับอัลลอฮ์เนี่ยต้องไปทำไมจะไม่มึงนึกว่าง่ายไงขนาดมนุษย์ด้วยกันยังใช้รหัสเลยเรากับอัลลอฮ์ต้องใช้รหัสเราก็ฟังเราไม่เถียงเนี่ยเราไม่รู้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วพี่น้องครับพอเขียนเสร็จแล้วก็จะเอาไอ้เนี่ยไอ้ตับซีเนี่ยแช่ลงไปในน้ำพอแช่ลงไปในน้ำเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือมาลายูเล่มหนึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่านดุอาอ่านไอเราก็อามีน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 เนี่ยทำไอ้น้ำสะพัดเนี่ยพี่น้องครับ เอาแล้วนะทีนี้ดูต่อพอเช้ามาเนี่ยผู้คนก็จะมาเอากระติกเอาขวดกับป๋องอะไรมาใส่กันเอาบารอกัตตรงนี้เพราะว่าจะต้องไปกินเพราะบารอจะลงเนี่ยเท่าไหร่สามแสนสองหมื่น
บ่ารอจะลงโอ้โหจะโดนใครบ้างกลัวกันแล้วสิกลัวเริ่มกลัวกันพี่น้องครับผมเคยทำอย่างเนี้ยประมาณ2ปี2ปีพอปีที่3นี่พอทำพอเลิกทำปุ๊บมันมีปัญหากันแล้วกันเอาละเรื่องมีปัญหากันแหละไอ้น้ำสอดฟัดกันเนี่ยมันมีมือดีไปคว่ำหม้อเข้ามาโทษผมไม่รู้เรื่องมันคว่ำหม้อเลยโอ้โหน้ำนี่เต็มสุเหร่าเลยน่ะมือดีทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่ได้สั่งเลยนะก็มึงสอนอย่างนี้แล้วมันถึงได้มาคว่ำต้องเป็นพวกมึงนั่นแหละมันก็เป็นพวกเราจริงๆแหละมันประคว่ำหม้อเลยเช้ามาพวกพมรจะเอาน้ำมีมันคว่ำหม้อแล้วไปเอาที่ไหนล่ะเพราะก็ทำให้ตอนใต้มักเร็บอ่ะแล้วก็แช่ดูอาไว้จนกระทั่งซูโบแล้วค่อยมาเอาอ่ะหลังซูโบไม่มีแต่ผมไม่รู้เรื่องวัดลอฮีเลยผมไม่ได้สั่งให้ทำผมแค่สอนว่ามันไม่มีและถ้าเชื่อว่าน้ำไอ้นี่เป็นน้ำมงน้ำมนมันจะช่วยปัดเป่าอะไรต่ออะไรชีริกเลยเท่านั้นเองไอ้คนฟังกับแม่โว้ยคงนอนไปคิดเลยแหละตีห้าพอเปิดสุรามาพอเขาละหมาดซุบกูย่องคว่ำหม้อมันเลยชีริกมันได้ไม่เกิดผมไม่ได้โดนด่าเละเลยว่าไปแล้วการกระทำนี่พี่น้องครับบางคนนี่นะถึงกับมีการละหมาดสี่รอกาตในคืนนั้นนะละหมาดสี่รอกาตเลยโดยอ่านฟาติฮะหนึ่งจบซูเราะห์อัลกอซัส17ครั้งกุลฮุวัลลอฮ์50จบและก็การกล่าวกุลอูซุบิร็อบบิลฟาลักกับกุลอูซุร็อบบินนัสให้ทำอย่างเงี้ยทุก4รอกาตอ่านอย่างนี้ทุก4รอกาตเขาบอกว่าภัยบลอจะไม่ลงพี่น้องเอ้ยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอยากฟังเรื่องจริงไหมอ่ะทีนี้เราไปตามล่าหาความจริงกันอ่ะดูเรื่องดังกล่าวพี่น้องครับพบว่าไอ้การกระทำของบ้านเราในหนังสือไอ้ไรตาไรที่เอามาแปลแล้วเอามาทำกันเนี่ยเป็นหนังสือที่ว่าชื่อว่าอัลจาวาฮิรุลคอมส์อัลจาวาฮิรุลคอมส์นะครับหรือคอมอัลจาวาฮิรุลคอมสู้แหละแต่ว่าอัลจาวาฮิรุลคอมส์นะคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่บ้านเราที่ทำกันเนี่ยนะเอามาจากหนังสือที่ชื่ออัลจาวาฮิรุลคอมส์โดยอุลามะชาวอินเดียเป็นสายซูฟีที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดบินกอติรอัดดีนบินบายาซีดอัลอิตอร์ชาวอินเตอร์เดียเป็นคนแต่งหนังสือเนี่ยที่บ้านเราเอามาแปลแล้วก็ให้ผู้คนทำเนี่ยนะเป็นคนอะไรอินเดียจาร์เตนาอัตตานาเฮไงอยู่เนี่ยไอคนแต่งหนังสือเนี่ยดูคนคนนี้เนี่ยนะเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มีระบุว่าตายตอนฮิจเราะห์ศักราชที่970ประมาณเกือบ500ปีที่แล้วไอ้คนคนเนี้ยที่มาน่ะต้นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นกำเนิดไอ้เรื่องที่เราทำกันเนี่ยที่บ้านเราทำกันเนี่ยนี่คือจุดต้นกำเนิดคือใครมูฮัมหมัดบินคอติรอัดดีนบินบายาซีดอัลอิตอรนะครับเป็นตอริกัตสายอัชชะตอรียะแต่ยังที่เราทำกันมาเนี่ยเป็นซูฟีตอริกัตสายอัชชะตอรียะพอเสร็จแล้วเนี่ยแต่งเรื่องราวดังกล่าวเป็นภาษาเปอร์เซียหรือภาษาอิหร่านเปอร์เซียแต่งเรื่องราวดังกล่าวเป็นภาษาอิหร่านประวัติของเชคมูฮัมหมัดบินคอติรคนที่แต่งหนังสือเนี่ยยะวาฮิรุลคอมส์ที่บอกให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะนะพี่น้องดูนะประวัติเขาเนี่ยโอ้ยอาศัยอยู่ในถ้ำ12ปีอัลลอฮฺหัวบัตรบ้านมีไม่อยู่อ่ะความจังอ่ะอาศัยอยู่ในถ้ำ12ปีกินใบไม้เป็นอาหารอดโดย12ปีเนี่ยไม่รู้ว่ามีกระท่อมอยู่ด้วยว่าไม่รู้พี่น้องครับไอ้คนที่แต่งหนังสือที่บ้านเราเอามาทำกันเนี่ยทุกวันเนี่ยนะอาศัยอยู่ในถ้ำ12ปีกินใบไม้เป็นอาหาร
มึงเอ้ยเจอใบขนุนแล้วปากแหกเลยนะบอกไว้ก่อนนะยางมันเยอะใช่ไหมยางมันเยอะเนี่ยกัดกัดเขาบอกว่าเขาดำเนินตามรอยครูที่ชื่อเชคมูอัมมัดฮามิดบินดอฮิรอัชชาตอรีพอเขาเนี่ยนะอยู่ถ้ำ12ปีจนเขานี่บรรลุแล้วได้ละพี่น้องครับนะเขาบรรลุแล้วเขาก็ออกมาแต่งหนังสือนี่แหละแต่งเรื่องราวว่าเนี่ยเหมือนกับแม่ยังก็จะได้รับวะฮีในถ้ำอ่ะว่ากันนะรับวะฮีมาไงรับวะฮีมาว่าเนี่ยในพุทธสุดท้ายเนี่ยมันจะมีบัลลอนะให้ทำอย่างนั้นนะให้เขียนอย่างนั้นนะสลามุนเจ็ดครั้งเนี่ยสรุปแล้วพี่น้องครับไอ้ความเชื่อของเราที่ทำกันมานี่ในอดีตผมก็เคยทำผมทำนี่สองเที่ยวไม่ต่ำสองเที่ยวพอรู้ความจริงละไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววัลยาดุบิลลาความจริงพี่น้องครับและเป็นซูฟีตาริกัตอาศัยอยู่ในถ้ำพอรู้ว่าตัวเองเขาเรียกว่าวิชาอะไรนะกำลังภายในแก่งกล้าออกมาแต่งหนังสือแต่งหนังสือเป็นภาษาเปอร์เซียพอเปอร์เซียปุ๊บเนี่ยมันมีการอะไรหลังจากนั้นเนี่ยมีการถ่ายทอดเขาเรียกว่าถ่ายทอดเป็นภาษาอาหรับพอภาษาอาหรับมีการถ่ายทอดเป็นภาษามาเลยูแล้วก็บ้านเราก็เอามาใช้กันทางใต้เข้าใจยังที่เอามาสอนตามปณะอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นภาษามาเลยูเห็นไหมพี่น้องครับแล้วบ้านเรายังทำกันไม่เลิกยังมีบ้านเราทำกันไม่เลิกตามมัสยิดตามอะไรเนี่ยเวลานั้นเขาทำกันในคืนสุดท้ายเดือนซอฟัตเนี่ยพี่น้องนะใครก็ตามที่เชื่อว่าเดือนซอฟัตมันมีอิทธิฤทธิ์มันสามารถจะให้คุณให้โทษแล้วใครก็ตามที่เชื่อว่าไอ้น้ำซอฟัตนี่จะช่วยทำให้พ้นบัลลอไอ้น้ำตรงเนี้ยที่จะทำให้พ้นบัลลอเนี่ยเท่ากับเขากำลังทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดเพราะในเรื่องเดือนซอฟัตถามว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ไหมพูดไว้เราไปดูมีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านอบูฮุรอยเราะห์นี่นะพี่น้องนะหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะอ่ะฟังนะฟังอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนแท้จริงท่านนบีได้กล่าวว่าลาอัดวาวะลาตียรอวะลาฮามะวะลาซอฟัรลานี่แปลว่าอะไรไม่มีอันดักฟุลุสฟุลุสแปลว่าเงินภาษาพูดเนี่ยอันดักฟุลุสมีเงินไหมละมีไม่มีไม่มี no money no money อันดักฟุลุสละไม่มีนบีใช้คำว่าละขึ้นเลยลาอัดวาวะลาตียรอวะลาฮามะวะลาซอฟัรไม่มีอัดวาเอาละเดี๋ยวค่อยไล่ทีละประเด็นอะไรละไม่มีอัดวาไม่มีโรคติดต่ออ้าวแล้วก็ติดต่อกันวันซื้อเนี่ยเมื่อปี2ปีแล้วอ้าวยังไงกันนะนบีบอกลาอัดวาไม่มีโรคติดต่ออ้าวแล้วที่ติดต่อไอ้อะไรโคอะไรวะเค้าเรียกนะโควิดผมจะไปเรียกไอ้โคโรนาเอาแล้วไอ้โควิดที่เพิ่งจะจางไปเนี่ยแล้วมันยังไงไม่มีโรคติดต่อการอธิบายหะดีษตรงนี้ก็คือว่าอาหรับเขาเชื่ออย่างนี้อาหรับเขาเชื่อว่าไอ้โรคติดต่อเนี่ยมันเกิดด้วยตัวของไอ้สมมุติคืออูฐเนี่ยเวลามันเป็นโรคอะเวลามันเป็นโรคแล้วเวลามันไปอยู่ใกล้อีกตัวนึงเนี่ยอีกตัวนึงก็ต้องติดใช่ไหมมันโรคติดต่อเนี่ยอาหรับยุคยาฮิลียะในยุคนั้นเชื่อว่าไอ้ที่มันติดต่อกันเองเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวพอเข้าใจยังอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวมันติดต่อด้วยกับพลังโดยธรรมชาติของมันเฮ้ยเรื่องนี้เป็นธรรมชาติอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่นะลาอัดวานี่คือความหมายเข้าใจยังเพราะไอ้โรคติดต่อทั้งหมดน่ะจริงๆแล้วมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ข้าใจนะพี่น้องนะลาอัดวาคำนี้ก็คือไอ้ที่ความเชื่อของพวกอาหรับยาฮิลิยะห์ที่บอกอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับเรื่องติดต่อนะไม่ใช่มันไม่มีนะไอ้ที่จะมาติดต่อกันเองถ้าไม่ใช่การอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองที่ท่านนบีบอกไว้ก็คือว่าลาตียรไม่มีนะโรคติดต่อถ้ามันจะเกิดด้วยตัวมันเองไม่มีนะนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่มีนะเวลาตียรอตียรอคืออะไรตียรอก็คือถือโชคลางลางไม่ดีแล้ววันนี้กูสังหรณ์ไม่ได้เลยนะเอาฟังไว้นะใครที่เวลาจะออกไปไหนจะทำอะไรกูมีลางสังหรณ์กูสาวว่ามันกูสังหรณ์ลึกๆในใจมันจะต้องเกิดเพศภัยอย่านะอย่านะสมัยก่อนตามชุมชนเนี่ยเวลามีการตายพอ3 4เดือน5เดือนไม่มีการตายพอมีการตายคนดูมันจะกินคู่เคยเจอไหมแต่เฮ้ยดูฮะกินคู่ให้ดูฮะเดี๋ยวดูกูสังหรณ์แล้วพอเวลาอีก3วันมีคนตายกลัวแล้วนี่ไอ้พวกกินล้างไม่ดีเนี่ยมึงฮะไม่ใช่นะถ้ามันจะตายเนี่ยบางคนเนี่ยนะพอรู้ว่ามีคนตายปุ๊บเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายเขาหนีออกจากชุมชนเลยนะเพราะกลัวกินคู่มึงหนีพ้นเลยนะนี่คือบ้านเราที่ยังมีอยู่ตามชุมชนนะหนีพ้นเนี่ยความตายหนีพ้นเนี่ยฉะนั้นอิสลามนี่จะไม่มีการที่จะมาโอ้ยฉันสังหรณ์ใจลางร้ายมันจะเกิดลางร้ายมันดูว่าโอ้ยพอจะออกไปเนี่ยแหมมืดฟ้ามัวดินเลยมันกูดูแล้วมันแหมพอจะออกเดินออกจากบ้านฟ้าผ่าเปรี้ยงเสียงดังลั่นมันต้องมีลางร้ายแหมไม่ได้เลยนะอิสลามไม่ได้เลยนะไม่ต้องสมัยก่อนเนี่ยผมนี่นะผมเนี่ยบางทีผมก็บอกตรงเลยผมนี่นะบางทีก็เสียใจเหมือนกันผมไม่มีโอกาสได้เตือนมะผมขนาดว่าเรียนไคโรเรียนอะไรต่างๆนานากันมานะเรียนศาสนาแต่ไม่มีโอกาสได้เตือนมะผมมะผมนี่เป็นคนไงเขาละหมาดแหละเขาละหมาดแหละแต่เวลาเขาจะเดินออกจากบ้านเนี่ยถ้าจิ้งจกร้องมันร้องเนี่ยจิ้งจกอ่ะหรือตุ๊กแกทักเนี่ยมะผมไม่ออกไปไหนเลยนะบอกก่อนนะไม่เอาไม่ดีไม่ดีลูกเลยไอเราก็เชื่อตรงนี้มาเขาก็ถูกถ่ายทอดมารอฮิมะฮัลลอขออัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาด้วยแต่วันที่เรามารู้ว่าอ้าวเฮ้ยมันไม่มีอัลละมะเราเชื่อเราก็เตือนไม่ทันแล้วเราก็ได้แต่ขอดุอาให้คนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเลยนะเวลานั้นเชื่อเรื่องลางร้ายว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไม่ได้เราไม่เชื่อเรื่องลางร้ายไม่เชื่อจะทำธุรกิจมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแหมลางร้ายมันดูไม่ได้มันอิสลามไม่มีการเชื่อโชคลางไม่ต้องประการต่อมาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือวะลาฮามะฮามะนี่นะบ้านเรานี่นะยังมีนะมุสลิมบ้านเราฮามาก็คือว่านกน่ะอาหรับเขาเชื่อก่อนอาหรับเขาเชื่อว่านกมันจะมีนกอยู่บูมมะเขาเรียกบูมมะภาษาอาหรับนะไม่รู้ว่าบ้านเรานกอะไรที่บ้านเราเขาเชื่อเวลาไปเกาะหลังคาบ้านใครจะมีคนตายนกอะไรนกอะไรนะแสกแฝกหรือแฝกสออันนั้นสะกดเลยนั่นมันแสกอ้าวสอเสือสอเสือนกแสกอ้าวนี่นกเขาแมวแล้วเว้ยนี่คนละความเชื่อละไม่เป็นไรบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ยังมีผมเคยได้ยินนะว่านกไอเนี่ยมันไปเกาะบ้านใครไม่ดีหรอกเพราะมันไปเกาะบ้านเขามันจะมีคนตายไม่ใช่พึ่งเรามาเชื่อนะอาหรับเขาเชื่ออย่างนี้มาก่อนแล้วนะในยุคยาฮิลิยะห์ในยุคนบีอาหรับเชื่ออย่างนี้แต่นบีบอกไม่มีนะเรื่องอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีนะและนบีเนี่ยก่อนหน้านี้ไอ้คำว่าติยรอไอ้เรื่องโชคลางเนี่ยนบีก็บอกอัตติยรอตุชิรกุนอัตติยรอตุชิรกุนอัตติยรอตุชิรกุนการเชื่อโชคลางหรือลางร้ายหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พี่น้องครับอุลามะบอกเอชิริกเล็กชิริกใหญ่จะชิริกเล็กชิริกใหญ่ไม่เอาทั้งนั้นอุลามะจะอธิบายยังไงเราไม่เอาเราออกห่างซะจะเล็กหรือใหญ่บางคนก็บอกเล็กเอ้ยนั่นใหญ่ไอ้นั่นทำไมชอบอ่ะอ๋อถ้าเล็กเล็กไม่เป็นไรอ่ะเล็กไม่เป็นไรอ่ะใช่นบีเป็นคนพูดเองว่าชิริกเนี่ยมีสองอย่างมีทั้งเล็กและใหญ่แต่บางเรื่องนบีก็ไม่ได้อธิบายว่ามันเล็กหรือใหญ่เข้าใจไหมล่ะไม่ได้อธิบายอุลามะก็มาบอกเอ๊ะมันน่าจะเล็กนะอันมันต้องใหญ่แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับในบ้านเรานี่ผมขอเตือนนะเช้ามาละส่งกันแล้วแม่นี่ให้ดูเช้ามาส่งแล้วทุกครั้งอุลเครียดวันเสาร์สีอะไรเนี่ยนี่อันล่างเนี่ยสีอะไรเนี่ยมาเช้าแล้วก็ไอ้วันศุกร์สีอะไรอ้าวไล่ไปเลยกูหนอมึงสีอะไรเห็นไหมสีฟ้าแล้วก็วันอะไรนะวันพฤหัสสีอะไรสีดูมันสีส้มอีกแล้วแต่ในสีส้มอัสสลามุอะลัยกุมนี่สลามมาพร้อมนักชีริกแล้วก็วันอังคารเฮ้ยอันนี้มันเขียวนี่ว่าเฮ้ยวันพุธเตวันพุธนี่เห็นไหมส้มแล้วก็พุแล้วเขียวเห็นไหมพอนี่แหละเจอยังสีชมพูแล้วก็สีเหลืองแล้ววันอาทิตย์สีแดงพี่น้องนี่มุสลิมเราเนี่ยเอากันอย่างนี้ใช่เหรอเชื่อว่าวันจันทร์สีนั้นวันอังคารสีนั้นมันจะเป็นลางดีลางดีลางร้ายจะใส่ไอ้นี่จะดีอย่างนั้นอย่างนี้ชีริกทั้งนั้นเตือนก็ไม่ฟังนี่ส่งมานั่นแหละเตือนแล้วนะไม่ใช่ไม่เตือนผมเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ต้องส่งมามันก็ส่งมาก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็เวลานั้นเวลาสีเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมขออัลลอฮ์อย่างนั้นขออัลลอฮ์ก็เนี่ยดูเหมือนว่าจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ขณะเดียวกันมีชิริกเตือปนเนี่ยพี่น้องเห็นหรือยังเนี่ยเห็นกันหรือยังเนี่ยมันใช่ไหมล่ะเลิกนะไอ้การที่จะส่งสีอะไรจะอะไรเนี่ยต้องวันอาทิตย์ต้องใส่สีแดงแต่ถ้าเราเนียดไว้แล้วว่าอยากจะใส่สีแดงมาหลายวันแล้วว่าพอดีใส่พอดีมันไปตรงกับวันอาทิตย์อันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงไม่ได้เกี่ยวเข้าใจยังโดยไม่มีเนียดวันอาทิตย์ต้องใส่สีแดงมันจะมีบารอกัตนี่เจ๊งเลยนะบอกไว้ก่อนนะชีริกเลยนะบอกไว้ก่อนนะชีริกเลยและสุดท้ายนบีก็บอกว่าละซอฟัตในเดือนซอฟัตไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวพี่น้องวันนี้พี่น้องก็ได้รู้แล้วว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเรากับความเชื่อที่ทำน้ำซอฟัตนะมันเกิดมาจากอินเตอร์เดียจาร์เตนาตานาเฮแล้วคนเนี่ยไปอยู่ในถ้ำกี่ปี12ปีกินอะไรเป็นอาหารอัลลอฮ์นี่มันจะบินแล้วเนี่ยเชื่อเรื่องโกหกอะไรเนี่ยเห็นไหมพี่น้องครับแล้วบ้านเราเป็นตู่เป็นตาอิหมัมทำด้วยโต๊ะครูบางคนทำและใครที่บอกผมพูดไม่จริงนะให้เถียงมานะเถียงวิชาการนะเอาวิชาการมาเถียงเอาหะดีษมาเพราะถ้ามีหะดีษว่านบีให้ทำน้ำซอฟัตอย่างที่ท่านว่าเนี่ยแล้วผมบอกไม่มีตำแหน่งเดียวคือผมตกมุรตัดใช่ไม่ใช่และไอ้ที่มาอ้างว่านบีทำแล้วนบีไม่รู้เรื่องเนี่ยจะฮุกมไงนรกสถานเดียวนะผมเตือนไว้นะผมเตือนไว้นะเวลามันนำเสนองี้ไอ้พวกนี้ว่าบีแรงยานะพี่น้องนะนี่ผมเตือนด้วยความรักว่าสิ่งที่เราเชื่อมาในอดีตไม่รู้ไม่เป็นไรผมเคยทำอัสตักฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เราไม่รู้ใช่ปะไม่รู้เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจตอนนั้นผมก็คิดว่าดีอ่ะอ่านเฮ้ยเอาน้ำมากินเว้ยมันจะได้เฮ้ยลงบลอเฮ้ยฉันกินน้ำป้องกันเราไม่รู้แต่เวลาเรามารู้ประวัติความจริงเนี่ยหัวข้อวันนี้ความจริงเนี่ยมันคนที่ทำเนี่ยเมื่อ500กว่าปีที่แล้วเป็นคนอินเตอร์เดียแม่ทำอัลลอฮ์ไปอยู่ในถ้ำ12ปีไปฝึกวิทยายุทธแล้วกินอะไรใบไม้เป็นอาหารข้าวมีไม่กินกูมีกูหนอมึงบ้านมีไม่อยู่อัลลอ
แล้วเสร็จแล้วก็ออกมาแต่งหนังสืออย่างนี้เป็นภาษาเปอร์เซียจากเปอร์เซียไปเป็นอาหรับจากอาหรับไปเป็นมาลายูจากมาลายูมาเป็นไทยบ้านเราโอ้ทำกันเป็นตุเป็นตะฟังหะดีษสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาบาลุอักวามินยัชตะริตูนะชูรูตัลไลซัตฟีกิตาบิลลาห์นบีพูดว่าไงพี่น้องครับน่าสนใจนบีบอกว่ามาบาลุอักวามุนมันอะไรกันวะผู้คนเนี่ยถ้าจะแปลแบบภาษาชาวบ้านอย่างผมเลยนะมันอะไรกันล่ะผู้คนเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ยัชตะริตูนะชูรูตัลไลซัตฟีกิตาบิลลาห์ที่มาออกกฎกติกาที่ไม่ได้มีบันทึกในกุรอานน่ะอุลามะได้อธิบายไม่ใช่กุรอานอย่างเดียวหะดีษด้วยอะไรล่ะใครล่ะมันอะไรกันล่ะที่เขาจะมาออกกฎกติกาต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ทั้งที่ไม่ดีไม่ได้มีระบุในกุรอานและหะดีษมันยังไงเสร็จแล้วนบีบอกต่อนะเอาฟังให้ดีมันนิสตรอตชัรตัลไลซะฟีกิตาบิลลาห์ฟะฮุวะบาติลใครก็ตามที่มาออกกฎกติกาเนี่ยออกกฎกติกาที่ต้องอย่างนั้นนะไม่ทำไม่ได้นะไลซะฟีกิตาบิลลาฮิฟะฮุวะบาติลถ้าไม่มีในกุรอานและหะดีษถือว่าของเท็จจะมาตั้งกฎกติกาไม่ได้ว่าอินกานะมีอัตชัรตินถึงแม้ว่าจะตั้งกฎกติกาถึง100กฎโอ้โหนี่อุลามะนี่จะมาตั้งกฎกติกาเนี่ยเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่ากิตาบุลลอฮิอะฮักกุวะชูรูตุลลอฮิเอาซักและก็กฎกติกาของอัลลอฮ์ก็คือกุรอานและหะดีษนั้นไม่เหมาะสมกว่าเหรอไม่น่าเชื่อถือมากกว่าเหรอไม่ใช่หรอกเหรอที่ไปเอากฎนู่นน่ะของอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วไปเอากฎถึงแม้จะตั้งกฎยังไงถ้าไม่ถูกระบุจากอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าไม่ต้องไปให้ราคาเข้าใจนะพี่น้องนะวันนี้เอาให้ชัดหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาวันนี้เราได้รู้แล้วมาชาอัลลอฮ์ทีนี้ข่าวใครจะกลับไปทำบ้างไอ้น้ำเนี่ยเอาไหมล่ะไอ้น้ำกายสิทธิ์เนี่ยไอ้น้ำมนเนี่ยจะกลับไปทำไหมจะไปตามอุลามะอินเดียไหมเป็นตาริกัตไปอยู่ในถ้ำ12ปีอัลลอฮฺอักบัรนี่จะปรินิพานแล้วเนี่ยใกล้จะปรินิพานแล้วอัลลอฮ์แล้วอย่างนี้บ้านเราไปเชื่อกันเลิกเถอะแล้วก็ขอฝากด้วยวันนี้ความจริงมาความเท็จต้องมาลายอีกหลายๆเรื่องที่ความเท็จความจริงมาแล้วความเท็จมันไม่ยอมมาลายมันยังอยู่มันยังอยู่เพราะอะไรวะเพราะมันยังมีผลประโยชน์กันไงมันยังมีผลประโยชน์กันลองถ้าไม่มีผลประโยชน์นะพี่น้องครับมันจบไปนานแล้วมันยังมีศักดิ์ศรีมันยังมีอำนาจมันยังมีตำแหน่งที่ความเท็จมันถึงได้อยู่ทุกวันนี้ไงแล้วมันไม่ยอมรับความจริงก็เพราะมันเห็นแก่เงินเห็นแก่อำนาจผมขอฝากเตือนท่านพี่น้องนะพี่น้องอยู่กับความจริงอยู่กับความจริงไว้อะไรเนี่ยมันหนีอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าไม่พ้นหรอกไม่ว่าใครจะมาอ้างว่าอุลามะคนนั้นว่าคนนี้ว่าคนนั้นว่าแต่ถ้าไม่มีระบุในกุรอานและหะดีษนบีบอกว่าไงบาติลของเท็จทั้งนั้นแหละสบายใจไหมเรียนกลับไปหาอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าพี่น้องจะไม่มีวันหลงลันตะดิลลูบะดีอาบดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีสองสิ่งนั้นที่ท่านกลับไปแล้วยึดมันเอาไปปฏิบัติสองสิ่งนั้นไม่มีวันทำให้ชีวิตของท่านหลงทางจากอัลลอฮ์และรอซูลก็คือกุรอานและหะดีษพี่น้องครับหวังว่าเราคงจะไปพบกันในวันกิยามะห์ที่บ่อน้ำเกาซัรอย่างน่าชื่นตาบานได้ดื่มน้ำเกาซัรที่ไหลมาจากสวรรค์มาพร้อมเพียงกันโดยไม่มีใครถูกไล่จากนบีที่จะมีคนบางกลุ่มถูกไล่ซุกกอนมึงไปไกลๆไปไกลๆเลยนบีไล่นะหมดแล้วนะวันนั้นมุสลิมนะที่ถูกไล่อ่ะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอื่นนะมุสลิมอยู่ด้วยตอนอยู่ในดุนยาอะไรอย่าว่ากันเอให้การรับรองนี่โดนหมดเลยนะพี่น้องนะอั
อัลลอฮ์สาบแช่งนะละอานัลลอฮูอาวามุฮดิซันอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่ให้การรับรองพวกบิดอะห์เนี่ยอัลลอฮ์สาบแช่งนะให้การรับรองอย่าไปว่าเขาเอ๊ะปล่อยเขาให้เขาทำอ้าวรับรองเขาเหรอทำได้อะรับรองเนี่ยรับรองโดนนะอัลลอฮ์สาบแช่งนะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราคงจะเรียนรู้และเอาไปปฏิบัตินะครับก็หวังว่าคงพอหอมปากหอมคออินชาอัลลอฮ์ขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับบังบีแล้วก็ทีมงานอัลฮัมดุลิลละขอบคุณสุนนะไลฟ์สดขอบคุณใครแต่ใครมันฮัตสลับด้วยวะเนี่ยมันฮัตสลับนะครับที่มาถ่ายทอดในวันนี้ก็หวังว่าในคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้จะได้เป็นเกาะป้องกันสำหรับผู้ศรัทธาในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์บิดนิลละวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์